ชอบคิดว่าเป็นพาเวลพูแต่เป็นพูพาเวลครับเอ้ยถ้าเราจะเถียงกันอีกนานเลยนะแปลกเป็นคนแปลกหรืออาจจะเป็นแม่เอ้ยเด็กป่าอุ้มพิดเดฟสักรอบอย่าทำตามนะเด็กๆอาจจะมีความแบบแดดดี้สวัสดีครับผมพาเวลนะครับสวัสดีครับผมพูครับหนูแกะให้พี่หน่อย TMI วันนี้ก็วันนี้เรานั่งบ่อหน้าเรานั่งบ่อหน้าคู่กันมา2คนนะแต่บอกเลยว่าวันนี้ร้อนมากๆนะครับฮอตจริงฮอตแบบโอ้โหร้อนขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่ามันเลยโซฮอตเหรอความรักมันเยอะเกินไปเฮ้ยสายลับครับผมคนครับความพิเศษของแฟนมีตติ้งครั้งนี้โอ้โหมันยาวนะเนี่ยแบบเอาจริงคือยาวมากเลยมีเวลาข้างหลังไม่ต้องทำอะไรแล้วนะแบบคือยาวมากเขาเรียกว่าความพิเศษนี้อัดเต็มมากๆอัดเต็มอัดแน่น9เพลงเนี่ยแบบว่าเต้นใหม่เต้นใหม่ล้างใหม่ล้างใหม่แถมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมรอดูว่าอาจจะเป็นป่าหรือเปล่าอาจจะเป็นป่าหรืออาจจะเป็นแม่เอ้ยไหนบอกมีเวลาไงเร็วแล้วกันครับสวัสดีครับเบลเลอร์ครับกาฟิลครับสลับกันแนะนำตัวบวกบทของอีกฝ่ายในพิดเบฟโอ้โหยากแล้วยากแล้วเป็นคิมกับเป็นเจนตาแล้วสวัสดีครับคิมนะครับหรือว่าอะไรนะคิมอะไรนะคิมมิดคิมเรดเรซิ่งคิมมินซูคิมมินซูคิมนะครับจากทีมเรดเรซิ่งครับผมสวัสดีครับเคนตะเด็กป่าครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไมเคิลครับท็อปเทนครับอยากสลับบทกับใครในพิดเบฟสำหรับท็อปอยากสลับบทกับเจฟครับเพราะว่าเจฟเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแบบสูงสิงกับใครอยากลองเป็นอินโทรเวิร์ตดูบ้างคำตอบเดิมครับอยากสลับบทชาลีครับผมเพราะว่าอยากอุ้มพิดเบฟสักรอบสวัสดีครับผมปิงครับครับสวัสดีครับป๊อปครับสวัสดีครับลีครับถ้าเป็นแฟนคลับคิดว่าจะเป็นแมนใครในพิดเบฟพี่ปิงก่อนเลยครับเป็นแมนตัวเองครับเพราะคงเป็นเมนพี่สายครับเพราะคงมีเป็นฟิลแบบชอบคุณลุงความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความแบบแดดดี้อะไรผมหมอน่าจะเป็นพี่นัทเพราะว่าพี่นัทชอบเทคแคร์แล้วก็รอยยิ้มสวยงามอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับถ้าโพสที่ใช้ตกแฟนๆโอ้โหน้องบ็อกแบ็คกลับมาอีกครั้งครับสิ่งที่ช่วงนี้กำลังอินโอ้ผมบอกแล้วผมอินเต้นมากตอนนี้โชว์สเต็ปแล้วเพราะว่านี่ไงปะ1ปะ2ปะ3สายลับผมว่าใช่เลยอินกับการซ้อมตอนนี้ครับเพราะว่าเรากำลังมีแฟนมีตเพราะนั้นเราอินกับการเต้นการร้องมากๆครับยังก็อย่าลืมครับติดตามพวกเราด้วยนะครับตามรอแฟนมีตวันที่2วันที่3ครับอย่าลืมซื้อบัตรที่ไททิเก็ตเมเจอร์นะครับของง่ายๆอยากสลับคู่กับใครในพิดเบฟเอ้าได้เลยผมอยากเล่นเป็นใครอ่ะผมอยากเล่นเป็นลุงสายลับงั้นผมเล่นเป็นเจฟอ้าวนะครับเป็นงั้นซะแล้วเป็นงั้นซะแล้วนะครับเอาจริงเจฟก็เป็นตัวละครที่อยากเล่นเหมือนกันเพราะว่าเจฟเป็นคนที่เขาเรียกหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะครับไม่สูงสิงอยู่กับใครซึ่งมันต่างจากเราไงอ้าวผมอยากเป็นลุงมั้งครับชีวิตนี้ยังไม่เคยแก่แค่นั้นเลย First impression ของกันและกันท็อป10เริ่มก่อน First impression คือเราเจอกันที่ห้องนึงครับก็พี่เคิร์ดก็เป็นคนที่ดูเงียบไม่ใช่ดูเงียบมากแต่พอเจอตัวจริงก็เป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานเฮฮาครับเนี่ยคือ First impression ของครับ First impression ก็เจอที่ห้องอย่างที่ท็อป10บอกก็พี่ก็ไม่รู้พี่เงียบท็อป10เนี่ยเป็นคนที่เงียบนะครับแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับยังเป็นคนเงียบๆอยู่นะครับผมแต่ว่าก็แบบว่าเป็นคนหน้าตาดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับดูสดใสนิสัยแปลกๆที่คนอื่นไม่รู้แปลกเป็นคนแปลกยังไงต้องถามคนอื่นผมตอบให้คุณมั้ยชอบเข้าห้องน้ำบ่อยป๊อปชอบพูดคนเดียวบ่อยบ่นคนเดียวบ่อยมากเวลาอยู่ตัวคนเดียวของผมเองก็ชอบกัดเล็บแบบชอบเผลอกัดเล็บครับเวลาไม่มีสติก็จะแบบหยิบขึ้นมากัดแต่ว่าถ้าแบบมีสติก็ต้องเตือนตัวเองเพราะมันสกปรกอย่าทำตามนะเด็กๆสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเราชอบคิดว่าเป็นพาเวลพูแต่เป็นพูพาเวลครับเอ้ยแต่ที่จริงมันพาเวลพูไงไม่มันของจริงมันพูพาเวลครับถ้าเราจะเถียงกันอีกนานเลยนะพูพาเวลครับนี่ยอมก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องพูแล้ววันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ของเขาก็เลยให้เป็นของขวัญแต่เรื่องต่อไปก็เหมือนเดิมครับพูพาเวลครับ1คำให้แฟนมีตติ้งครั้งนี้1คำแฟนมีตติ้งหวานว้าวเยี่ยมเผาคู่ข้างหลังหน่อยเฮ้ยว้าว
ง่ายเลยง่ายเลยต้องบอกว่าคนข้างหลังเนี่ยท็อป10ไมเคิลเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ในบทบาทในตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเขาเรียกอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่ง energy เยอะ energy เยอะอย่างไมเคิลไมเคิลเนี่ย energy เยอะนะครับอยู่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ท็อป10นี่นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยอ่ะเงียบขรึมเพราะว่าอะไรคุมคาแรคเตอร์อยู่คุมคาแรคเตอร์เป็นอีกคาแรคเตอร์นี่แซวนะเนี่ยคิดว่าคาแรคเตอร์ไหนในพิทเบฟตรงกับตัวเราที่สุดผมตอบง่ายๆครับผมตอบง่ายๆก็คาแรคเตอร์ที่ผมได้รับครับบทนอตครับมีความเป็นตัวเอง 99% ครับผมสำหรับท็อปก็น่าจะเป็นโซนิกนี่แหละครับที่ตรงตัวตัวเองเพราะว่าโซนิกมีหลายๆอย่างคล้ายๆท็อปแต่บางอันก็คือเอเนอร์จีนะครับก็คือไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะโซนิกจะเป็นคนที่แบบอะเลิร์ทอยู่ตลอดเวลาถ้าขโมยความสามารถของอีกฝ่ายได้หนึ่งอย่างจะขโมยอะไรก็ผมถ้าเป็นผมก็คงอยากจะขโมยความสามารถของวินเนอร์เพราะว่าวินเนอร์เองเขาก็แบบกวนๆซึ่งแบบคุณพีทไม่มีเลยในเรื่องซึ่งแบบสามารถเรียกเสียงตลกหรือว่าเรียกความฮาให้กับคนดูได้ตัวอย่างตอนสุดท้ายทุกคนต้องลองไปดูถ้าผมเลือกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขโมยได้นะไม่ใช่ความสามารถนะเป็นทรัพย์สินของคุณพีท จะขโมยทรัพย์สินจากคุณพีทครับผมไม่ก็เอาความสามารถเป็นนักธุรกิจของคุณพีทมาสำหรับผมขโมยของวินเนอร์ดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าวินเนอร์เป็นตัวละครที่มีนิสัยที่หลากหลายดีนะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดูน่าสนใจถ้าหลายๆคนได้ดูแล้วก็ชอบการที่เป็นวินเนอร์เนี่ยมันยากมากเลยนะที่จะเป็นวินเนอร์ได้เนี่ยถ้าผมได้ขโมยมาเนี่ยมันเป็นความท้าทายของผมเลยว่าผมจะทำได้หรือเปล่าคือขโมยความสามารถอะไรนิสัยคุณไงสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากPit Bape The Seriesนะครับมามี มามีอย่าลืมมาซื้อบัตรนะครับPit Bape First Fan Meetingนะครับวันที่ 2-3 มีนาคมนี้นะครับที่ทัวร์ไอคอนฮอลล์ครับก็สำหรับบัตรนะครับก็ซื้อได้ที่ไหนนะบนไททิเก็ตเมเจอร์นะครับครับผมยังเหลืออยู่นิดหน่อยนิดนึงนะครับรับรองว่าบัตรทุกราคาทุกที่นั่งนะครับคุ้มค่าแน่นอนพวกเราจะเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆทุกคนได้มีความสุขอย่างเต็มที่เพราะว่าพวกเรามีโชว์สุดพิเศษกันด้วยนะฮะโอเคโอเคนอกจากจะมีโชว์สุดพิเศษแล้วยังมีเซอร์ไพรส์ที่พวกเราเตรียมไว้ให้สุดๆอีกด้วยสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วมาเจอกันที่ True Icon Hall นะครับที่ไอคอนสยามครับวันที่ 2-3 มีนาครับเยี่ยมมากเยี่ยมมาก